สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราก็เข้ามาสู่บทที่6นะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับนะครับบทบาทของกลุ่มธุรกิจนะครับที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อที่ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญหาสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับก็คือในหัวข้อในหัวข้อที่นักเรียนเห็นในเจ้าภาพก็คือบทบาทของกลุ่มธุรกิจนะครับกลุ่มธุรกิจนะครับจะมีบทบาทนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับกล่าวคือนะครับชนชั้นนายทุนนะครับที่มีทุนเยอะๆนะครับเราก็สามารถรวมกลุ่มกันนะครับเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับทำธุรกิจร่วมกันนะครับทำให้ธุรกิจเจริญเติบโตนะครับทำให้กลุ่มทุนเล็กๆนะครับหรือคนที่มีรายได้นะครับก็ไม่สามารถมีโอกาสที่จะรวมตัวกันนะครับไม่มีโอกาสที่จะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจกับกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆได้นะครับนี่ก็คือทำให้เกิดภาวะปลาใหญ่กินปลาเล็กนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติในสังคมทุนนิยมนะครับในประเทศที่ปกครองในระบอบทุนนิยมนะครับซึ่งใช้ทุนนะครับเป็นหลักในการดำเนินทางด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็คือบทบาทของกลุ่มธุรกิจนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลนะครับในเศรษฐกิจไทยนะครับในสังคมไทยก็อย่างเช่นตระกูลใหญ่ๆนะครับที่เข้ามาที่กลุ่มหน้าทางเศรษฐกิจนะครับหรืออย่างบริษัทข้ามชาตินะครับที่เข้ามานะครับกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะครับอย่างเช่นกลุ่มเทสโก้นะครับดำเนินการธุรกิจค้าปลีกนะครับของอังกฤษนะครับก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับอันนี้คือบทบาทของกลุ่มธุรกิจนะครับที่ทำให้มีปัญหาในเป็นกลไกสำคัญนะครับที่ทำให้มีปัญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับส่วนหัวข้อต่อมานะครับจะเป็นบทบาทของชาติมหาอำนาจนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการพัฒนาการทางเศรษฐกิจไทยนะครับกล่าวคือนะครับอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปหัวข้อที่แล้วนะครับว่ากลุ่มต่างชาตินะครับบริษัทข้ามชาตินะครับเข้ามามีอิทธิพลนะครับในการกลุ่มอำนาจเศรษฐกิจไทยนะครับอย่างดูตัวอย่างใกล้ๆนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับก็เข้ามาลงทุนนะครับในการทำด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยเรานะครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าอย่างเช่นรถโตโยต้ามาสด้าอีซูซูนะครับคาวาซากิใช่ไหมครับก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับเดวูฮุนไดก็เป็นของเกาหลีใต้นะครับเข้ามาทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถยนต์ในประเทศไทยนะครับก็นำเงินจากประเทศไทยนะครับกลับเข้าสู่บริษัทแม่ที่อยู่ในต่างแดนนะครับโดยเอาแต่ข้อดีก็คือประเทศคนไทยก็ได้มีการจ้างงานเกิดขึ้นนะครับทำให้ปัญหาการว่างงานลดน้อยถอยลงนะครับแต่ก็เป็นกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจที่ใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยหรืออย่างกรณีของอังกฤษนะครับฝรั่งเศสก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยกันเป็นจำนวนมากนะครับนี่คือบทบาทของชาติมหาอำนาจนะครับที่เข้ามามีบทบาทในเศรษฐกิจไทยทำให้ประเทศไทยนะครับธุรกิจของคนไทยนะครับไม่สามารถที่จะเติบโตได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตกลับไปนะครับสไลด์ที่2ก่อนนะครับ2.2ครับบทบาทของกลุ่มธุรกิจนะครับเป็นหัวข้อนะครับที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะครับโลกในปัจจุบันนะครับก็คือเป็นการปกครองในระบบทุนนิยมนะครับทุนนิยมก็คือใครมีทุนมากนะครับจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบนะครับนะครับในหัวข้อต่อมาก็เป็นบทบาทของชาติมหาอำนาจนะครับที่เข้ามาอิทธิพลต่อสังคมไทยนะครับการที่ชาติมหาอำนาจนะครับเข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทยนะครับทำให้ธุรกิจของคนไทยนะครับจะเติบโตได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับนักคนไทยก็อาจจะไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทต่างชาตินะครับอันนี้คือข้อเสียเปรียบนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือมีการสร้างงานสร้างรายได้นะครับแต่ว่าเจ้าของอาจจะไม่ใช่เป็นคนไทยนะครับในหัวข้อที่3นะครับจะพูดถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับปัจจุบันมีทั้งหมด11แผนนะครับเป็นฉบับที่10ปัจจุบันเราใช้ฉบับที่11นะครับ
ซึ่งมีอายุอยู่ระหว่างพุทธศักราช2555จนถึงปีพุทธศักราช2559นะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับจะมีอายุอยู่แผนละ4ปีนะครับแต่มีเว้นแต่แผนแรกนะครับแผนฉบับที่1มีอายุ5ปีนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับถูกใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2504นะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับโดยแต่ละแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะมีหลักสำคัญจะไม่เหมือนกันนะครับกรณีอย่างเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2504จนถึงปีพุทธศักราช2509นะครับจะเน้นเรื่องการสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการขั้นพื้นฐานนะครับแผนพัฒนาอย่างตัวอย่างเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่6นะครับก็จะเน้นเรื่องการคุมกำเนิดนะครับอย่างเช่นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7จะเน้นเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนี่คือเนื้อหารายละเอียดนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับจะเริ่มใช้เมื่อปีพ.ศ. 2504นะครับแผนแต่ละฉบับจะมีระยะเวลาดำเนินการแตกต่างระยะเวลาดำเนินการ4ปีนะครับแล้วก็จะมีการวางแนวทางแต่ละแผนแตกต่างไปตามสถานการณ์นะครับว่าเหตุการณ์ในช่วงสมัยแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นที่ตรงกับแผนนะครับว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสมควรที่จะบรรจุหลักการอะไรเข้าไปนะครับก็จะบรรจุเข้าไปนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในระยะแรกก็ได้รับความร่วมมือจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในการเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นการสร้างโรงพยาบาลตามชนบทนะครับการสร้างถนนหนทางนะครับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะครับไฟฟ้าน้ำไหลไฟสว่างทางดีนะครับเป็นที่กล่าวถึงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1นะครับที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาช่วยเหลือไทยนะครับก็เพื่อ1ในระยะเริ่มแรกก็คือป้องกันภัยคอมมิวนิสต์ที่เขาจะเข้ามาคุกคามประเทศไทยนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับจะเป็นเรื่องจะเป็นเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจเสียส่วนใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับอาจารย์จะค้างที่สไลด์ที่นักเรียนเห็นในจอโทรทัศน์นะครับแล้วอาจารย์ก็จะเปิดให้เห็นปัญหาเศรษฐกิจไทยนะครับพอคนเรานะครับมีปัญหาเรื่องด้านเศรษฐกิจนะครับก็ผ่านไปการพึ่งพายาเสพติดใช่ไหมครับไปขายยาเสพติดจำหน่ายยาเสพติดนะครับผลสุดท้ายก็ต้องโดนประหารนะครับเราจะให้ดูกรณีตัวอย่างการที่ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างครับก็อย่างเช่นพอมีปัญหาด้านเศรษฐกิจเกิดปัญหาการว่างงานก็ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนะครับก็มีการไปขโมยของแล้วจะเปิดคลิปให้ดูเป็นข้อคิดเตือนใจนะครับว่าสิ่งไหนที่ไม่ดีแล้วก็ไม่สมควรไปทำนะครับเดียวกันในวันนี้เมื่อเวลา 17:00 นที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีได้มีการประหารชีวิตนายสุชาติเท้าคำหลงอายุ50ปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นักโทษเด็ดขาดชายคดีครอบครองยาบ้า 45,000 เม็ดถูกจับเมื่อปี2539จากการล่อซื้อของตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยศาลฎีกาพิพากษายืนให้ประหารชีวิตตามศาลชั้นต้นและอุทธรณ์และก่อนหน้านี้เรือนจำกลางบางขวางก็ได้ประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดไปแล้ว6คนในรอบปีนี้นะครับและสิบแปดเมษายนวันนี้ที่เรือนจำบางขวางมีนักโทษประหาร5คนรอเวลาตั้งแต่เช้าในจำนวนนี้4คนเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอีก1คนคดีจ้างวานฆ่าผู้อื่นนักโทษชายลียวนกวงนักโทษชายบุญเกิดจิตปราณีและนักโทษชายชูฉินกล้วยถูกจับกุมคดีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมื่อวันที่6ธันวาคม2536ศาลชั้นต้นพิพากษาตัดสินประหารชีวิตและแม้ว่าจะต่อสู้คดีทั้งในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นความผิดไปได้นักโทษชายวิเชียรแสนมหายักษ์ชาวจังหวัดสุโขทัยมีความผิดฐานนำยาบ้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายและเจ้าหน้าที่ปปส.จับกลุ่มได้ที่บริเวณใกล้กับสะพานพรมแดนไทยอำเภอแม่สายเจ้าหน้าที่พบยาบ้าจำนวน 50,000 เม็ดแม้เบื้องต้นจะให้การปฏิเสธและสู้คดีมาแล้วถึง3ศาลด้วยกัน
แต่วันนี้นักโทษชายวิเชียนคงต้องก้มหน้ารับกรรมเข้าสู่แดนประหารทันทีที่ได้ยินเสียงไขกุญแจประตูแดนหนึ่งดังขึ้นสัญชาตญาณของนักโทษทั้งหมดกว่า200ชีวิตในห้องขังรู้ทันทีว่าถึงเวลาของทั้ง5คนแล้วผู้คุมรับตัวนักโทษชายทั้ง5คนออกมาจากแดนหนึ่งเพื่อให้ทำสิ่งสุดท้ายก่อนประหารเขียนจดหมายเขียนพินัยกรรมและพิมพ์ลายนิ้วมือรับฟังการอ่านฎีการับประทานอาหารมื้อสุดท้ายและฟังธรรมกรรมนาวัตเตโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์โลกให้เป็นไปบัดนี้ได้ถึงเวลาที่เธอจะต้องชดใช้กรรมแม่ไปไม่ไป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 ไทุกคนเมื่อเข้าสู่แดนประหารเจ้าหน้าที่จะนำผ้าขาวมาผูกตาก่อนจะนำร่างไปตรึงกับหลักประหารให้ระดับหัวใจตรงกับจุดดำบนม่านและมีกระสอบกั้นด้านหลังอีกชั้นหนึ่งเสร็จสิ้นการประหารศพทั้งหมดจะถูกนำไปเก็บไว้ในห้องที่มีม่านกั้นซึ่งอยู่ด้านหลังตามกฎของกรมราชทัณฑ์ศพจะต้องอยู่ที่นี่24ชั่วโมงก่อนที่ญาติจะรับศพไปได้หลังสิ้นเสียงปืนบรรยากาศบริเวณแดนประหารแห่งนี้น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งแต่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษและนี่คือตัวอย่างของบทลงโทษสำหรับผู้ที่ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดเพราะหากยังไม่เลิกและหันหลังให้กับพฤติกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ชีวิตอันใกล้ที่รออยู่เบื้องหน้าก็คือหลักประหารดินแดนแห่งความตายเช่นเดียวกันกับนักโทษชายทั้งหมดที่อำลาโลกไปแล้วเป็นชาย 7-11 ที่วิเศษชัยชาญที่อ่างทองชื่อคุณสุธีอินโตเข้าร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวจังหวัดอ่างทองของเราเนี่ยว่ากำลังเดือดร้อนจากแก๊งหัวขโมยที่อาราวาสเข้ามาขโมยของใน 7-11 เป็นประจำซึ่งกล้องวงจรปิดของร้านจับได้จับภาพนะฮะไม่ใช่จับตัวนะฮะไปแจ้งความแล้วก็ยังโดนอยู่เป็นประจำตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ใช่คุณสุธีบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำไมร้าน 7-11 ของตัวเองถึงโดนบ่อยขนาดนี้นี่ฮะก็ปรากฏว่าเอาภาพมาให้ดูแล้วท่านผู้ชมดูภาพอย่างที่เห็นเนี่ยนะมีคนร้าย3คนเป็นชาย2หญิง1หญิงคนเมื่อสักคนนี้ละผู้หญิงที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตนี่แหละผู้ชาย2คนเนี่ยเหมือนกับทำหน้าที่ในการบังใช่คอยบังเวลาที่มีลูกค้าคนอื่นเดินผ่านไปผ่านมานี่นะคะขณะที่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นคนขโมยก็คือเอาของเนี่ยใส่เข้าไปในเสื้อกับใส่เข้าไปในกระเป๋าพอได้ของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเขาจะทำทีเป็นเดินมาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์แต่ว่าเขาจะจ่ายแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นจ่ายบางส่วนที่ราคามันไม่แพงอ่ะถูกๆคุณสุธีเนี่ยบอกว่ามาเป็นประจำเลยถ้าหากว่าดูภาพจากในกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะนอกจากแก๊งนี้แล้วเนี่ยนับรวมๆแล้วทั้งหมด13ครั้งด้วยกันบางทีก็เป็นรายเดิมที่มาขโมยอยู่ประจำบางทีก็เป็นรายใหม่ๆที่เข้ามาบางทีเนี่ยมาเป็นแก๊งลักของติดต่อกัน5วันติดเลยแก๊งนี้แหละฮะน้องไบร์ทคือที่มา5วันติดแบบไม่เกรงกลัวกล้องวงจรปิดนะฮะเจ้าของแฟรนไชส์เนี่ยบอกบางทีจับได้นะก็ไม่อยากจะแจ้งความแค่ให้ชดใช้ค่าเสียหายที่หมายถึงเจ้าอื่นนะค่ะรายอื่นที่มาขโมยเนี่ยแต่รายนี้มันเหมือนเยอะยังไงชอบกลคือมา5วันติดเลยนี่ฮะจะเห็นภาพเนี่ยจะทำทียืนคุยบังแล้วก็เอาของยัดใส่เสื้อใส่แจ็คเก็ตสักพักนึงพอได้ของสมใจปุ๊บก็
ก็มาจ่ายสตางค์แต่เอาของราคาถูกๆชิ้นเล็กๆมาจ่ายสตางค์ทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะนี่เห็นบอกชอบทำทีพูดคุยกับพนักงานของร้านด้วยนะคะมาบ่อยไงทำทีเป็นพูดคุยอย่างสนิทสนมเลยพอได้โอกาสแล้วก็เนี่ยดำเนินการลงมือแบบนี้ค่ะอ้าวเห็นหน้าชัดพอสมควรนะฮะเนี่ยแล้วตำรวจจะว่ายังไงที่วิเศษชัยชาญเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะความจริงไม่รู้ว่าตัวจริงอ้วนขนาดไหนนะฮะดูไม่ออกเลยเนี่ยนะเพราะของอยู่ในเสื้อก็เยอะเนี่ยครับเดี๋ยวอาจารย์จะกลับย้อนไปดูคลิปการประหารใหม่นะครับมีบางศูนย์การเรียนนะครับขอเข้ามาเขาว่าอยากดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นผลพวงจากเศรษฐกิจนะครับพอเศรษฐกิจไม่ดีนะครับคนตกงานนะครับก็หันไปพึ่งพายาเสพติดนะครับเป็นผู้เสพนะครับบางคนตกงานนะครับไม่มีเงินใช้ก็ไปค้ายาเสพติดนะครับอีกคลิปที่ให้ดูไปก็เป็นคลิปเกี่ยวกับคนที่ค้ายาเสพติดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนึงนะครับขณะเดียวกันในวันนี้เมื่อเวลา 17:00 น.ที่เรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีได้มีการประหารชีวิตนายสุชาติเท้าคำหลงอายุ50ปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นักโทษเด็ดขาดชายคดีครอบครองยาบ้า 45,000 เม็ดถูกจับเมื่อปี2539จากการล่อซื้อของตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยศาลฎีกาพิพากษายืนให้ประหารชีวิตตามศาลชั้นต้นและอุทธรณ์และก่อนหน้านี้เรือนจำกลางบางขวางก็ได้ประหารชีวิตนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติดไปแล้ว6คนในรอบปีนี้นะครับและสิบแปดเมษายนวันนี้ที่เรือนจำบางขวางมีนักโทษประหาร5คนรอเวลาตั้งแต่เช้าในจำนวนนี้4คนเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดและอีก1คนคดีจ้างวานฆ่าผู้อื่นนักโทษชายลียวนกวงนักโทษชายบุญเกิดจิตปราณีและนักโทษชายชูชินกล้วยถูกจับกุมคดีความผิดฐานมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายเมื่อวันที่6ธันวาคม2536ศาลชั้นต้นพิพากษาตัดสินประหารชีวิตและแม้ว่าจะต่อสู้คดีทั้งในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาแล้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้นความผิดไปได้นักโทษชายวิเชียรแสนมหายักษ์ชาวจังหวัดสุโขทัยมีความผิดฐานนำยาบ้าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายโดยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สายและเจ้าหน้าที่ปปส.จับกลุ่มได้ที่บริเวณใกล้กับสะพานพรมแดนไทยอำเภอแม่สายเจ้าหน้าที่พบยาบ้าจำนวน 50,000 เม็ดแม้เบื้องต้นจะให้การปฏิเสธและสู้คดีมาแล้วถึง3ศาลด้วยกันแต่วันนี้นักโทษชายวิเชียรคงต้องก้มหน้ารับกรรมเข้าสู่แดนประหารทันทีที่ได้ยินเสียงไขกุญแจประตูแดน1ดังขึ้นสัญชาตญาณของนักโทษทั้งหมดกว่า200ชีวิตในห้องขังรู้ทันทีว่าถึงเวลาของทั้ง5คนแล้วผู้คุมรับตัวนักโทษชายทั้ง5คนออกมาจากแดน1เพื่อให้ทำสิ่งสุดท้ายก่อนประหารเขียนจดหมายเขียนพินัยกรรมและพิมพ์ลายนิ้วมือรับฟังการอ่านฎีการับประทานอาหารมื้อสุดท้ายและฟังธรรมกรรมนาวัตเตโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมย่อมจำแนกสัตว์โลกให้เป็นไปบัดนี้ได้ถึงเวลาที่เธอจะต้องชดใช้กรรมไม่ไปไม่ไม่ไป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 ทุกคนเมื่อเข้าสู่แดนประหารเจ้าหน้าที่จะนำผ้าขาวมาผูกตาก่อนจะนำร่างไปตรึงกับหลักประหารให้ระดับหัวใจตรงกับจุดดำบนม่านและมีกระสอบกั้นด้านหลังอีกชั้นหนึ่งเ
เมื่อเสร็จสิ้นการประหารศพทั้งหมดจะถูกนำไปเก็บไว้ในห้องที่มีม่านกั้นซึ่งอยู่ด้านหลังตามกฎของกรมราชทัณฑ์ศพจะต้องอยู่ที่นี่24ชั่วโมงก่อนที่ญาติจะรับศพไปได้หลังสิ้นเสียงปืนบรรยากาศบริเวณแดนประหารแห่งนี้น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งแต่นี่คือความจริงที่เกิดขึ้นผู้กระทำความผิดต้องได้รับโทษและนี่คือตัวอย่างของบทลงโทษสำหรับผู้ที่ร่วมขบวนการค้ายาเสพติดเพราะหากยังไม่เลิกและหันหลังให้กับพฤติกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ชีวิตอันใกล้ที่รออยู่เบื้องหน้าก็คือหลักประหารดินแดนแห่งความตายเช่นเดียวกันกับนักโทษชายทั้งหมดที่อำลาโลกไปแล้วนะครับที่จบไปก็เป็นผลพวงจากปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งครับจะให้ดูนะครับเป็นเกี่ยวเป็นปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันครับเกี่ยวกับสังคมชนบทนะครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งครับอยู่ในชนบทด้วยความยากจนนะครับต้องเข้ามาหางานทำในเมืองหลวงนะครับก็กลายเป็นปัญหาสังคมหลายอย่างนะครับก็ผลพวงมาจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งนะครับจะเป็นบทเพลงนะครับจะถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อเพลงนะครับI'm not afraid to die.
ทั้ง3คลิปที่จบไปนะครับก็สะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจไทยเยอะมากเลยใช่ไหมครับนะครับก็คือที่อาจารย์เปิดไปนะครับก็คือเป็นผลพวงนะครับผลกระทบนะครับที่เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจของไทยเรานะครับว่าจะพอเรามีปัญหาเศรษฐกิจนะครับในสังคมไทยเรานะครับจะนำไปสู่ปัญหาการว่างงาน1แล้วนะครับ2ปัญหาอาชญากรรมอีก1ใช่ไหมครับ3นำไปสู่ปัญหายาเสพติดใช่ไหมครับนะครับส่วนข้อที่4ก็คือปัญหาการละทิ้งถิ่นฐานนะครับการทิ้งสังคมในชนบทนะครับเข้ามาหางานในเมืองนะครับเพราะว่าในสังคมชนบทนะครับงานแหล่งรายได้มันจะน้อยกว่าในสังคมเมืองนะครับนักเด็กๆเยาวชนนะครับก็เข้ามาเรียนในตัวเมืองกันเยอะนะครับทำให้นะครับสังคมชนบทก็ไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรนะครับเข้ากับคำกล่าวคำหนึ่งที่กล่าวว่าความจนความรวยกระจุกอยู่ในเมืองครับส่วนความจนเนี่ยกระจายไปทั่วนะครับนี่คือผลพวงของปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับที่การวางแผนการวางระบบการพัฒนานะครับที่ไม่มีความเท่าเทียมกันนะครับการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึงนะครับเพราะว่าแหล่งเงินทุนนะครับกระจุกตัวอยู่ที่กลุ่มนายทุนนะครับเฉพาะบางกลุ่มนะครับกลับมาเนื้อหาของเรานะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาตินะครับเราเริ่มใช้เมื่อปีพ.ศ.2504นะครับอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับก่อนที่จะเปิดคลิปให้ดูนะครับซึ่งตรงกับสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับแผนแต่ละฉบับนะครับจะมีระยะเวลาการดำเนินการอยู่4ปีนะครับส่วนการวางแนวทางแต่ละแผนนะครับจะแตกต่างไปตามสถานการณ์นะครับว่าสถานการณ์ในช่วงนั้นนะครับสมควรใช้นโยบายอะไรเข้ามาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับนะครับหลังจบสไลด์นี้นะครับก็จะเหลืออีก3สไลด์เราก็จะจบกันในบทที่6แล้วนะครับอีก3สไลด์ที่เหลือนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลังจากที่เรามีปัญหาด้านเศรษฐกิจนะครับมารุมเร้าแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับเราสามารถเอามาช่วยได้ก็คือปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะประกอบด้วย3ห่วงกับ2เงื่อนไขนะครับซึ่งอาจารย์จะเปิดให้ดูในสไลด์ถัดไปนะครับวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับบางคนนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ไหมครับเงินรายได้นะครับไม่พอกับไม่สมดุลกับรายจ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีแก้กันนะครับว่าเราทำยังไงนะครับถึงจะสามารถพออยู่พอกินได้นะครับแล้วสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้นะครับเดี๋ยวไปสไลด์ต่อไปก็คือเศรษฐกิจพอเพียงครับที่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับที่นักเรียนเห็นในจอภาพนั่นก็คือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับประกอบด้วย3คุณลักษณะนะครับก็คือมีความพอประมาณนะครับความมีเหตุผลนะครับมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับความพอประมาณก็คือความมีกินมีใช้นะครับพออยู่พอกินนะครับความมีเหตุผลก็คือการมีเหตุผลการใช้จะทำอะไรนะครับเราไม่ใช่อารมณ์เรามีเหตุผลในการใช้แล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีก็คือเรามีความรู้นะครับความรู้มีเรามีความรู้ว่าเราจะใช้ความรู้ไปในทางอย่างไรนะครับป้องกันตัวเองอย่างไรนะครับไม่ให้เราตกอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีนะครับนี่คือ3คุณลักษณะของกระแสแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับประกอบด้วยความพอประมาณความมีเหตุผลนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับที่นักเรียนเห็นในจอภาพนะครับก็คือ3ห่วงนะครับของปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงก็คือมีความพอประมาณนะครับความมีเหตุผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับส่วนสไลด์ถัดมานะครับจะเป็นเกี่ยวกับเป็นแผนผังชาร์ตนะครับก็คือแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือจะต้องใช้หลักทางสายกลางนะครับในการดำเนินการนะครับที่เราจะเห็นในจอภาพก็คือ3ห่วงนะครับก็คือความมีเหตุผลนะครับมีความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับก็คือ3ห่วงกับ2เงื่อนไข2เงื่อนไขข้างล่างนะครับนักเรียนเห็นไหมครับความรู้กับคุณธรรมนะครับความรู้นะครับเราก็ต้องประกอบด้วยมีความรอบรู้นะครับเราต้องมีความรอบคอบแล้วก็มีความระมัดระวังนะครับส่วนคุณธรรมนะครับต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตขยันอดทนนะครับมีสติปัญญาแล้วก็รู้จักการแบ่งปันนะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงครับจะนำไปสู่การพัฒนานะครับอ
อย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับวัฒนธรรมนะครับแล้วก็พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับจุดมุ่งหมายสูงสุดก็คือการพออยู่พอกินนะครับแล้วก็มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับนี่คือแนวจุดมุ่งหมายสูงสุดของปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ท่านเห็นในจอโทรทัศน์นะครับสามารถวาดภาพลงไปได้เลยนะครับอันนี้คือหัวใจหลักสำคัญของปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงครับประกอบด้วย3ห่วงกับ2เงื่อนไขนะครับอาจารย์ก็อยากให้นักเรียนวาดลงไปนะครับในสมุดนะครับให้พอเข้าใจนะครับอันนี้คือสรุปสำคัญเลยนะครับในภาพก็คือสไลด์สุดท้ายนะครับของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ประกอบด้วย2เงื่อนไขนะครับก็มีความรู้นะครับก็คือความรอบรู้ความรอบคอบนะครับมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็มีคุณธรรมนะครับก็คือมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตนะครับมีการขยันอดทนแล้วก็มีการแบ่งปันกันนะครับนี่คือ2เงื่อนไขนะครับในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหลักสำคัญนะครับต้องใช้หลักทางสายกลางนะครับในทางพระพุทธศาสนาก็คือหลักมัชฌิมาปฏิปทานะครับเราใช้ทางสายกลางในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็มีเหตุผลความพอประมาณมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะครับแล้วประกอบด้วยอีก2เงื่อนไขก็คือมีความรู้คู่คุณธรรมนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งขาดไม่ได้เลยนะครับ2ข้อนี้นะครับนี่คือเป็นสไลด์สุดท้ายของบทที่6แล้วนะครับส่วนใบงานบทที่6นะครับอาจารย์ขอรบกวนนะครับขอความอนุเคราะห์จากครูปลายทางนะครับช่วยดาวน์โหลดนะครับจากเว็บไซต์สำนักบริหารวิชาการนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์นะครับมาให้นักเรียนทำด้วยนะครับในบทที่6นะครับมีเฉลยอยู่ในตัวในเว็บไซต์ด้วยนะครับใบงานนะครับจะเก็บคะแนน 2.5 คะแนนนะครับต่อ1บทนะครับ8บทก็20คะแนนนะครับอันนี้คือใบงานให้ทำนะครับแล้วก็เราเก็บคะแนนจากการเข้าเรียนนะครับ10คะแนนนะครับคะแนนจากพฤติกรรม10คะแนนนะครับก็เป็น40อีก40ที่เหลือก็เป็นโครงการบูรณาการนะครับส่วนสอบปลายภาคนะครับเราสอบกันในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2557นะครับจะสอบประมาณ10โมงถึง11โมงนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มอ่านหนังสือได้แล้วนะครับทบทวนตั้งแต่บทที่1นะครับจนถึงบทที่6ที่กำลังจะเสร็จสิ้นลงนะครับอาทิตย์หน้านะครับสัปดาห์ที่7ก็จะเป็นบทที่7นะครับเกี่ยวกับปัญหาสังคมไทยนะครับและอาทิตย์สุดท้ายนะครับจะเป็นบทที่8นะครับเกี่ยวกับสังคมและภูมิวัฒน์เกี่ยวกับขออภัยนะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยนะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะมาบอกแนวข้อสอบให้นะครับว่าควรไปอ่านตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับหลังจบสไลด์นี้อาจารย์ก็อาจจะเปิดคลิปนะครับที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจให้นักเรียนได้รับชมและรับฟังนะครับเพื่อให้เกิดความรู้นะครับและความเข้าใจนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันนะครับที่มีการแข่งขันกันสูงขึ้นนะครับ